วมแตกมุมข่าวโดยดรีมโฮการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมีผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรีนลิฟกับพระสู่ชั่วโมงข่าวรอบสัปดาห์วิกฤตเราอัพค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่านะคะซึ่งล่าสุดค่ะนายวรพันธ์ตุ้มวิเชียรหรือผู้ใหญ่วอก็ได้พาบุตรชายนะคะที่ทางสังคมออนไลน์ค่ะคิดว่านะคะเป็นผู้มีอิทธิพลและเกี่ยวข้องกับคดีนะคะก็เลยพามาตรวจ DNA เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็อยากให้สังคมเข้าใจด้วยผล DNA วันนี้ออกมาแล้วนะค่ะก็ว่าไม่ใช่ลูกเขาไม่ได้เป็น DNA ไม่ตรงกันไม่ตรงกันไม่ตรงกันมันก็มีข้อคิดที่ว่าเอ๊ทำไมเขาไม่ตรวจเนี่ยตอนนั้นนะค่ะแต่ว่าวันนี้นะเขาออกมาดีแล้วเขาจะไปอยู่เฉยๆเอ้ยฉันไม่ได้ทำแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะกระแสสังคมมันแรงเหลือเกินซึ่งกระแสสังคมเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเนี่ยมันต้องมีข้อดีข้อและข้อเสียข้อดีก็คือมันเร็วแล้วมันเอาเรื่องบางเรื่องที่บางทีคนไม่รู้อ่ะมันไปสืบสอบมันเป็นทั้งนักสื่อข่าวมันเป็นทั้งนักสืบด้วยแต่ผลของการสืบผลของการทำข่าวเนี่ยบางครั้งก็เป็นจริงบางครั้งก็เป็นเท็จบางครั้งก็เป็นนั่งเทียนเหมือนกับที่เขาเรียกว่ามโนอ่ะค่ะนะในกรณีของฆาตกรรมที่เกาะเต่าเนี่ยค่ะเรื่องนี้เนี่ยมันกระจายไปทั่วโลกไม่ใช่ในเฉพาะบ้านเราอย่างเดียวแล้วรู้สึกว่ากระแสความกดดันจากทั่วโลกจะแรงกว่าบ้านเราซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะถอยออกมาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่เขาบ้างดีกว่าค่ะอย่าไปเป็นนักสื่อเป็นผู้สื่อข่าวมากเกินไปเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ผมบอกแล้วต้องใช้นิติวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์นะฮะแล้วนิติวิทยาศาสตร์ที่ตำรวจเขาได้มานั้นมันจะเปิดเผยตัวเองว่ามันน่าเชื่อถือศรัทธาแค่ไหนโดยเฉพาะเขามีทางฝ่ายสกอตแลนด์ย้ายของอังกฤษเนี่ยค่ะเข้ามาสังเกตการนะฮะให้ตรงนั้นเป็นเครื่องตัดสินดีกว่าบางทีเราพูดเราเขียนเราสื่อสารออกไปเนี่ยเป็นเหมือนกับภาพรวมของเรื่องที่เกิดขึ้นเลยเหมือนกับเป็นนั่งดูเหตุการณ์ค่ะนะฮะซึ่งถ้าเราอ่านเป็นมันเป็นนิยายมันสนุกดีนะฮะว่าโอ้โหเวลานั้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แต่เราไม่เห็นอ่ะเราไปเขียนอย่างนั้นเราไปพูดอย่างนั้นเราปล่อยให้เป็นหน้าที่ดีกว่าเพราะตอนนี้เรื่องนี้ใหญ่นะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศเราเนี่ยอาจจะรับกันไม่ไหวนะประเมินค่าไม่ได้มันชื่อเสียงเกียรติภูมิหรืออะไรเงี้ยนะแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าวิวัฒนาการจากเรื่องนี้ก็คือว่าประเทศไทยไม่ควรจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่เป็นอบายมุขประหลาดๆอย่างนี้ค่ะแอลกอฮอล์เซ็กซ์ยาเสพติดมาในรูปของฟูลมูนซึ่งมีอยู่ทั่วไปไม่ใช่เกาะเดียวนะไม่ใช่นะไม่มันไม่ได้ทำให้ประเทศนี้เจริญขึ้นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทางศิลปะอาหารการกินที่พักของเมืองไทยเนี่ยเป็นจุดเด่นที่ดีน่าจะใช้จุดนั้นเป็นจุดขายที่สำคัญแล้วคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเมืองไทยเพราะเรื่องนั้นนะมันมีคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงนะที่มาเยอะๆอย่างนี้นะฮะบางคนก็ไม่ใช่พวกฮาร์ดคอร์หรอกแต่ว่าข่าวมันดังเหลือเกินต้องไปเกาะนี้ที่เมืองไทยไปฟูลมูนนี่มันมีกันแทบโอ้โหมีกันถี่มากเลยนะแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยไม่คุ้มเลยนะต้องขณะนี้ทางการผมคิดว่าเขากำลังจะทำเรื่องนี้นะแล้วก็จะผมก็ภาวนาให้เขาเด็ดขาดนะเอาเกาะนั้นให้เป็นสวรรค์ของธรรมชาติดีกว่าอย่าไปฟูลมูนอย่าไปถ้าคุณเห็นเขาทำอะไรกันที่เกาะคุณจะตกใจอ่ะอย่างเราคนไทยเองเนี่ยเราก็ไม่เห็นนะเพราะเราไม่ค่อยได้ไปอ่ะเราไม่ได้นึกอยากจะไปด้วยนะแต่ว่าเวลามันปล่อยให้เกิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วพัฒนาไปใหญ่โตวันนี้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นเนี่ยคุณรับกันไหวไหมคุณรับไม่ไหวค่ะนะฮะรอดูที่ว่าเรื่องนี้มันจะพัฒนาเป็นไงเรื่องอาชญากรรมที่นี่แล้วก็เรื่องธุรกิจแบบนี้นะฮะก็ต้องมาติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะว่า
การตรวจ DNA ในครั้งนี้เนี่ยจะสามารถไขข้อข้องใจให้กับสังคมได้มากน้อยแค่ไหนนะคะค่ะสำหรับเรื่องต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะเราย้อนกลับไปดูนะคะในเรื่องของแผนการจัดการน้ำนะ 3.5 แสนล้านบาทนะคะซึ่งศาลปกครองสูงสุดค่ะก็ได้มีการยกฟ้องคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะกรณีที่ออกแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในวงเงิน 3.5 แสนล้านบาทค่ะก็มีการคำสั่งออกมาแล้วนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเวลาบ้านเมืองเกิดปัญหาความขัดแย้งเกิดวิกฤตอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะก็มีองค์กรเนี่ยที่ผมยังคิดว่าเขายังมีความเข้มแข็งอยู่ก็คือตุลาการก็คือกระบวนการยุติธรรมขั้นสุดท้ายไอ้กรณีนี้เนี่ยนะทุกครั้งที่ศาลตัดสินอะไรเกี่ยวกับเรื่องประเภทใหญ่ๆออกมาเนี่ยนะสิ่งที่ผมสนใจก็คือไปฟังเหตุผลเขาที่เขาเขียนนะฮะแล้วก็ไม่เคยผิดหวังนะคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยอย่างกรณีเนี้ยเขาวินิจฉัยขึ้นมาชัดเจนหลักๆใหญ่ๆก็คือว่าไอ้การที่จะต้องคิดหรือเขียนแผนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความถูกต้องและเป็นความจำเป็นเพราะอย่าลืมว่าน้ำมันท่วมใหญ่มากใช่ค่ะนะทีนี้พอมาถึงขั้นนั้นแล้วมาถึงขั้นปฏิบัติการมันยังไม่ได้ปฏิบัติการอะไรเป็นเรื่องเป็นราวหรือมีการโกงกันเกิดขึ้นมีการคอร์รัปชันมีการทำผิดอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็ยกฟ้องนะฮะเราต้องแยกว่าความคิดที่จะทำเรื่องน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมศาลแยกอย่างนั้นนะนี่เรามองย้อนกลับไปให้มันก็ต้องทำนะน้ำมันท่วมเสียหายกันวินาศสันตโลตอนนั้นนะหมดกันไม่รู้เท่าไหร่ไม่ใช่บ้านคนอย่างเดียวอุตสาหกรรมอะไรเสียหายเยอะมันต้องมาคิดถึงแผนที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะฮะแล้วก็พอคิดขึ้นมาแล้วมันจะต้องไปปฏิบัติการใช่ไหมทีนี้ไอ้ตอนปฏิบัติการเนี่ยถ้าไปปฏิบัติการแล้วมันมีความไม่ชอบมาพากลเกิดการทุจริตหรือเกิดการทุจริตอันนั้นเป็นความผิดอีกอันนึงค่ะตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นแต่ขั้นตอนที่จะคิดตรงนั้นเนี่ยจะต้องทำและถูกต้องแล้วเพราะนั้นศาลไม่ถือว่านายกยิ่งลักษณ์กระทำความผิดค่ะยกฟ้องผมว่านี่เป็นคำตัดสินคำวินิจฉัยที่เป็นขั้นเป็นตอนและมีลำดับความคิดที่เป็นตรรกะและถูกต้องที่สุดค่ะนั้นก็ยังชื่นชมว่าสถาบันตุลาการของไทยเนี่ยยังเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดของสังคมที่จะต้องเป็นนิติรัฐจะต้องเราจะต้องเอากฎหมายเป็นหลักนะฮะแล้วพอถึงวันนี้เนี่ยเราก็ยังอุ่นใจว่าโอเคใครจะว่าไงก็แล้วแต่บางทีคนที่เขาโดนศาลตัดสินว่าผิดเขาไม่ชอบใจแน่ค่ะนะคนที่ศาลตัดสินว่าถูกแล้วชอบแล้วก็โอ้ดีศาลดีศาลดีเราต้องฟังเหตุผลของศาลในการเขาให้เหตุผลว่าทำไมเขาคิดอย่างนี้นะฮะค่ะสุดท้ายก็มีการยกฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาติดตามต่อนะคะในเรื่องของการปลูกพืช GMO กันบ้างนะคะเพราะว่าทางตัวแทนภาคเกษตรกรรมค่ะเขาก็ได้เข้ายื่นหนังสือให้กับนายกรัฐมนตรีนะคะขอให้มีการยับยั้งการอนุญาตให้มีการปลูกทดลองพืช GMO เพื่อปกป้องอธิปไตยและก็ความมั่นคงทางด้านอาหารค่ะจนกว่าที่ประเทศไทยจะมีกฎหมายที่มีการปลอดภัยทางด้านชีวภาพ GMO เป็นยังไงคะพืช GMO พืช GMO เนี่ยนะจริงๆความเข้าใจของชาวบ้านเนี่ยเข้าใจมันน้อยนะฮะคือจริงๆมันเป็นความก้าวหน้าทางวิวัฒนาการนะทางเทคโนโลยีทางการเกษตรคือเขาแปลเป็นภาษาไทยคือตัดต่อพันธุกรรมฟังมันดูน่ากลัวนะแต่ถึงวันนี้เนี่ยมันยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดจากทั้งสองฝ่ายว่าผลผลิตที่เกิดจากพืชประเภทอย่างนี้เนี่ยปลอดภัย 100% สำหรับการบริโภคหรือผลผิดประเภทนี้มีพิษมีภัยกับชีวิตและสุขภาพของมนุษย์และพืชพันธุ์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็ยังไม่ชัดเจนวันนี้เราเถียงกันบนความไม่ชัดเจนแต่ว่ากระแสของการความคิดเรื่อง GMO เนี่ยมันจะถูกปฏิเสธในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นส่วนใหญ่นะฮะประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาปฏิเสธ GMO ค่ะนะฮะGMO มีอยู่อย่างนึงก็คือว่าสิ่งที่เขากลัวอยู่อย่างนึงซึ่งผมคิดว่ามันใกล้เคียงความจริงนะคือเขาบอกว่าพืชประเภทนี้นะมันไม่สามารถที่จะขยายผลจากผลสมมติมันออกลูกมามันออกเม็ดมาเนี่ยมันขยายไม่ได้มันจะต้องกลับไปซื้อจากแหล่งที่เขาขายนะอย่างในบ้านเราเนี่ยปลาบางชนิดเนี่ยคุณมันออกลูกไม่ได้มันเพาะไม่ได้นะ
มันต้องไปซื้อมันมาเลี้ยงปลาที่เราเอามากินเนี่ยนะอย่าบอกเลยปลาอะไรนะรวมทั้งพืช GMO บางชนิดเหมือนกันพืชบางชนิดเนี่ยคุณต้องซื้อเมล็ดพันธุ์มันนะมันคุณจะไปให้มันออกลูกแล้วมาเพาะไปได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งข้อคอรหานี่ว่ามันจะถูกผูกขาดด้วยบริษัทที่มีเทคโนโลยีการเกษตรสูงๆกลายเป็นผู้ค้าแต่เพียงผู้เดียวแล้วมันก็ทำให้เกิดการเสื่อมสลายหรือการสูญสิ้นไปของพืชท้องถิ่นอันนี้ก็เขาบอกว่ามาจาก GMO นี่แหละจะทำให้อันนี้เสื่อมนะความจริงก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่บางทีก็เราเองเนี่ยแหละที่เราไม่ปลูกมันนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นมะม่วงบางชนิดในเมืองไทยตอนนี้เขาไม่ปลูกปลูกน้อยมากอกร่องเนี่ยทองดำก็ไม่ค่อยมีทุเรียนยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยตอนนี้เหลือกับชะนีหมอนทองอย่างอื่นนะทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านเนี่ยต้องกลายเป็นทุเรียนอนุรักษ์ซึ่งไม่ค่อยมีใครปลูกแล้วอันนี้ไม่ใช่เรื่อง GMO นะเราไม่ปลูกมันเองเพราะว่าเราเอาตลาดเป็นตัวกำหนดว่าเราจะทำอะไรแล้วก็อันนี้ผมพูดถึงพืชอย่างอื่นๆก็เป็นเหมือนกันนะฮะแตงไอ้มะละกอพันธุ์แขกดำที่ถือว่าเบอร์หนึ่งของเมืองไทยดีที่สุดเมืองไทยไม่มีใครปลูกอะตอนนี้ไปปลูกมะละกอลูกกลมๆเขาเรียกอะไรฮอลลงฮอลแลนด์เต็มไปหมดเลยนะฮะเราก็ไม่รู้ไอ้ตัวนี้มาต่อพันธุกรรมหรือไม่วันนี้เขาเถียงกันอย่างนี้นะฮะผมไม่มีคำตอบแล้วผมก็สรุปไม่ได้ว่าจริงๆมันดีหรือไม่ดีนะแต่ผมมีเชื่ออยู่อย่างนะอนาคตเนี่ยของวิวัฒนาการของมนุษย์บางทีมันเผลอๆมันหลีกไม่ได้นะค่ะแม้แต่มนุษย์เองเนี่ยก็ตัดต่อพันธุกรรมได้คอยดูนะฮะแล้วพระธรรมมนุษย์มีทั้งหมื่นล้านคนตอนนี้มี 6,000 ล้านคน 10,000 ล้านคน 15,000 ล้านคนมันจะเอาพืชมันจะต้องทำยังไงมันต้องทำทุกอย่างที่มีของกินน่ะใช่มั้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเค้าเถียงกันไปเราไม่มีคำตอบผมก็เพียงแต่เล่าสิ่งที่ผมรู้เท่านั้นเองว่าผมรู้มาแค่นี้ความจริงเรื่องพืชตรงนี้ผมก็รู้ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะก็คงได้รับความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะในเรื่องของการปลูกพืช GMO ค่ะแต่ว่าอนาคตต่อไปนะคะจะมีการอนุญาตหรือไม่อนุญาตจะมีข้อโต้แย้งขัดแย้งอย่างไรก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะมีเรื่องนึงนะเรื่อง GMO เนี่ยถ้าคุณจะทำผมขออย่างเดียวคุณเปิดเผยค่ะอย่าแอบทำถ้าคุณไปแอบทำคุณไปซุกๆแล้วคุณก็ไปปลูกชาวบ้านเขาไม่รู้เขารู้ข่าวเขาโกรธถ้าคุณแน่นนะคุณจะรับว่าจะต้องปลูกจะทดลองจะปลูกเพื่อการค้าการพาณิชย์ปลูกเพื่อเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรนะคุณบอกเลยคุณปลูกแต่อย่าแอบชาวบ้านไม่ชอบคนไทยจริงๆไม่ชอบนะค่ะคือไปคือหมกเขาเรียกหมกเม็ดอ่ะอย่าไปทำอย่างนั้นค่ะถ้านั่นแล้วคุณบอกเลยว่าโอเคเกษตรรับผิดชอบเกษตรให้อนุญาตอย่างนี้เกษตรจะหาทางป้องกันอย่างนี้คุณพูดขึ้นมาเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดชาวบ้านท้องถิ่นเขาไม่ต่อต้านเขายินดีจะรับก็ปลูกไปไม่ว่าอะไรนะก็คือถ้าเป็นการดำเนินการอย่างเปิดเผยก็น่าจะดีที่สุดนะดีกว่าดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งที่มีราคาแพงนะคะด้วยการคิดที่จะทำดำเนินการในเรื่องของการทำหวยออนไลน์ค่ะแต่ว่าสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะ